อยากถ่ายตอนเห็นร้อยโอ้ยเมรีหน้าโลกน่ะมันเห็นร้อยชัดไหมร้อยไม่ได้เห็นแล้วเห็นเลยเหรอพีทไม่ต้องใช่กบไปหมดแล้วอะยังถ่ายแล้วพีทเอาดิเอาเลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะเป็นคลิปเฉพาะกิจเนาะเมรีสิมาสอนเขียนคิวสไตล์เมรีนี่ก็เขียนให้เบิ้งโลกขังนึงโอ๊ยสภาพอาจจะฟ้องได้ซื้อเป็นคลิปเฉพาะกิจถึงบังคับเด้อนี่ค่ะก็เขียนโลกขังนึงสิมาเขียนในเบิ้งขังนึงเขียนสไตล์เมรีนี่แหละนี่คือเขียนแล้วก็ธรรมชาติกันสิเป็นจังซี่อันนี้เขียนแล้วไม่ทันให้ดูตรงอันที่เขียนแล้วเขียนแล้วเป็นสิก็เขียนตามสไตล์เมรีนบ่ทอกันหรอกเขียนคิวเบี้ยวโอเคฉันมาเขียนคิวให้เบิ้งดินสอที่มักไส้ก็เป็นสีนี่บ่เลยอธิบายก่อนอธิบายนี่น่ะสีน้ำตาลเป็นคนใส่ผูกันเขียนว่าเป็นบ่มีบ่มีทรงคิ้วเลยต้องใส่ดินสอเขียนกระแทงละ9บาท Made in Japan บ่ได้9บาทฮู้บ่แต่ว่า9บาทยี่ห้ออะไรยี่ห้อกูยี่ห้อหยังวะอะไรอ่ะคิดอะไรอ่ะพีทอ่านดิเออช่างมันเออช่างมันยี่ห้อช่างมันเถอะโหแล้วมันเขียนดีโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวสิมาเขียนนี่คือการเขียนแล้วคันนั้นเขียนนะเราจะมาเขียนให้เบิ้งลูกค้าหัวรอฉันนะเธอโอเคเริ่มเด้อกะยะวากันเด้ออันนี้ผู้ใดโลกสวยมาเบิ้งเด้ออันนี้คือเขียนคิวสไตล์เมรีนะคือสิเขียนประมาณนี้บอกเป็นว่ามีคิวกับปกติก็เจ้าก็ได้โอเคเขียนสักทีโอเคเขียนแล้วสู่มือบ่นิ่งนะเดี๋ยวเฝ้าปกติเขาเจ้าก็สิเขียนกลางๆคิวหน่อยแต่ว่านี้บ่มีคิวนะไม่เคยได้รากแต่หัวมาคือสิรากแต่หัวมาประมาณนี้ลากเต็มหัวมากกับอะไรตามสูงแต่มันก็บ่มีสูงต้องใช้ทักษะของการระบายสีนะครับอุ้ยบ่เกี่ยวเด้อเนี่ยผู้หญิงก็เฮ็ดได้กันสุคุณนั่นล่ะได้ยังพีนห่างไปยังมาแล้วห่างเริ่มมาแล้วครับโอเคนะคะลูกค้าอย่าแนมอย่าหัวเราะกูเลียวเห็นเสียงตาหน่อยเบิ่งกูเดียวเด้อโอเคกะมาแล้วประมาณนั้นก็เขียนประมาณนี้ล่ะก็ไล่ๆๆๆๆไปแล้วนี่เดี๋ยววันนี้สิเฝ้าเขียนอ่ะเต็มที่เลยโอ้ยเนาะลำบากเด้สูเรามองไม่เห็นหูนะพีทไม่เห็นเลยนะไม่มีอะไรหรอกเร็วมากบ่ต้องคายไกลก็ได้ไปไกลๆใช้เวลาประมาณจังนาทีหรอ20ยังไม่ถึงนาทีเหรอไปไกลๆก็ได้ว่าต้องซูมก็จะเห็นห้อยสิวสิวทุกกบหมดแล้วครับตอนนี้ด้วยจากบีบีอย่างหนาแน่นโอเคหางซ้ำกันไปเท่ากันไหมไม่รู้แป๊บนึงหลากหางก่อนเหมือนจะว่าทอกันว่ะจะสร้างมันทอมันคลิปจะพอกีดเด้ออืมนี่เท่ากันแล้วนะครับหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วเนาะก็ไข่กาคิดเอาว่ามันทอกันเด้อแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นมันกับเป็นอันมันเป็นทุยมันเป็นนิซอเขียนคิวขังนี่แล้วก็เป็นยังปัดแปรคิวแต่ว่าว่าต้องเปิดว่ามันเหลือสันจุดปุ่นเหลือจุดเดี๋ยวหาก่อนนะเปิดไงวะพี่เปิดไม่ออกอ่ะโอ้นี่แค่นี้แต่บริษัทดอกเราทิมอันนี้ปัดเพื่ออะไรก็ให้มันนั่นสีคิวมันนั่นมันเอิ่นอย่างก่อนมันกลมกลืนกันเออบ่ให้มันจับกันเป็นก้อนประมาณนั้นนะกะแป้งๆๆๆเป็นแฮนด์เมดหลังจากนี้เฮาอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงต่อจากเมื่อกี้อันนี้คืออะไรนะอันนี้กะคืออย่างแป้งคิวกะแป้งคิวกะอย่าเบิ่งไกลหลายมันก็หลุดออกไปแขวนึงแล้วกะเหลือซ้ํานี่กะเฮาก็มาแป้งให้มันเพื่อให้มันอะไรนะให้สีมันกลมกลืนกันให้สีบาลานซ์ประมาณนั้นนะเกลียเกลียเออเกลียว่าพีทเกลียเอาล่ะเมื่อกี้ก็คือเกลียเหมือนกันไม่ใช่หรออันไหนอันนี้ดิสอเขียนคิ้วไม่อันที่มี2หัวก็นี่แหละอันนี้แหละอ๋อคืออันนี้เออเสร็จพีทเท่ากันหรือยังหัวคิ้วเท่าแล้วเธอดูหรือยังมันเท่ากัน
ให้ท่านผู้ชมดูครับเท่ากันหรือยังโอเคจะเผอิญแล้วตอบมาในคอมเมนต์เผอิญมาผมเมคอัพเป็นสีน้ำตาลเนาะเป็นผมสีค่อนข้างสีดำนี่ก็คือใส่2สีอีกอย่างเป็นคุโรมิคิวเพราะฉะนั้นการเขียนคิวเฮาต้องมีตรงหางแมนตรงหางคิวเฮาต้องมีนั้นเป็นสีดำแน่จักน้อยแต่เฮาก็สิเขียนเบิดหัวกับบ่ได้นี่คือเทคนิคเฉพาะตัวอันนี้เทคนิคเฉพาะตัวเด้อคันผู้ใดมีเทคนิคพิเศษอย่างกะกะเม้นมาบอกแน่กะอันนี้ก็เตือนเฉพาะตรงหางมันให้มันเป็นสีเข้มๆแน่จักน้อยพีทไม่ต้องซูมคันที่ซูมไก่ประดันก็ได้ซูซูมแค่คิ้วโอเคพอกันซ้ำแล้วเนาะซ้ำกันละเนื่องจากเฮาเป็นคนที่ระดับสูงเนาะระดับสูงดังเฮาบ่มีเฮาก็เลยต้องมีการในดังทุกครั้งที่เราเขียนคิ้วต้องมีการเลยคือต้องมีการเกินมาหอดสันดังนั่นก็คือการไล่ดังอันนี้ก็ไล่ดังตามสไตล์เมลี่กะเอาใช้อย่างนี้ได้เอานี่ละเอาแทงอันนี้ละไล่โลดเอาแทงเห็นคิวนะไล่โลดนี่เลยไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่รีถึงมีสันดั้งไม่ต้องสงสัยว่าทำไมสิวถึงขึ้นเพราะอย่างนี้นี่เองมือบ่พอต้องใส่แปรงหัวตัดนี่คือสไตล์เมลีเดอร์เมลีใส่แปรงหัวตัดโอ้ยดังเพิ่มขึ้นมาเลยอ่ะไม่ต้องไปทำจมูกนะอีตีพีดเราอีนิโบอีเลนเดี๋ยวพูดจริงพูดประชดพูดจริงประมาณนี้แหละแสงมันส่องด้วยตามจริงมันก็ใส่สีน้ำตาลก็ได้นะได้ไล่ดังนะเขาอื่นก็บอกทีมาให้ไหลหนาได้ป่ะเฮ็ดให้หนามีสันเริ่มจะได้แล้วโอเคเดี๋ยวเซตไปเซตแล้วเสร็จปุ๊บไปเล่นงิ้วได้เลยบ่งคือเท่ากันย่างจมูกเท่ากันไปไหนดูพี่เท่ากันย่างเท่าแล้วแต่ถึงไม่เท่าเราก็จะบอกว่าเท่าโอเคค่ะเสร็จแล้วนี่ล่ะการเขียนคิวสไตล์นี้เนาะเป็นประมาณนี้ผู้ใดมีวิธีการแนะนำการเขียนคิวที่ถูกต้องกับมั้งต่อไปจะให้ท่านผู้ชมนะครับโบสถ้าสวยแล้วกด1ถ้ายังไม่ไม่สวยกด2พี่ขอดูหน้าหน่อยเสร็จไปโอเคบ่ได้เขียนแต่คิ้วพอเนาะบ่ว่าจะใส่เวลาโดดกะใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณ4นาทีได้โอเคค่ะนี่รีเซ็ตเวลาเขียนคิ้วประมาณ5นาที4นาทีกะซ้ํานี่ล่ะค่ะเขียนคิ้วสไตล์มีรีก็ได้ประมาณซ้ํานี้ล่ะเนาะขอบคุณค่ะฝากไปใส่เด้อแล้วกะมื้อนี้ฝากภาษาอีสานหนึ่งคำอะไรกับคำว่าเมื่อวานนี้โอบอกคำว่าอะไรวะแฮนแฮนแปลว่าแฮนดูปากไม่ดีเขานะคะแฮนหมายถึงแทะหมายถึงแทะก็อย่างเช่นกระลอกแฮนอ่าใช่มันกระลอกแทะเขาพูดอะไรเงี้ยก็คำว่าแฮนประมาณนั้นเราจะมาใช้กับคนได้ไงแฮนก็กระแฮนไงแฮนแกนบอกม่วงถ้าเกิดว่าเมลีแห่นผู้ชายอย่างเงี้ยไม่ได้แซวไม่ได้ทำไมอ่ะอันนี้มันแห่นเหมือนประมาณว่าอุ้ยพี่มันไม่ได้นะแห่นก็คือเป็นการใช้อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายก็คือฟันหน้าสองคนทำในการแห่นแห่นผู้ชายไม่ได้ไม่ได้แห่นผู้ชายไม่ได้ผู้ชายต้องเรียกว่าแล้วโลมแทะโลมเออต้องใช้คำว่าแทะโลมคำว่าแห่นไม่ได้นะคะแห่นก็ใช้กับพวกข้าวโพดเกียนม่วงเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะประมาณนี้พวกเออนั่นแหละเห็นฝากไว้ใช้นะคำว่าเห็นกับฝากไว้สักนิดเนาะพอกันไหมสวัสดีค่ะดูหน่อยพี่